ชุดหนึ่งในละครนายเรื่องเหงาตอนลมหอมนางวิยดาเป็นบุตรีของท้าวทุเรบันและนางประไมสุรีซึ่งเป็นน้องสาวของอีหนาวครั้นเมื่ออีหนาวลักพาตัวนางบุษบาไปไว้ในถ้ำแล้วอีหนาวจึงพานางบุษบาไปแก้สงสัยเรื่องที่อีหนาวร้องวางเพลิงที่เมืองดาหนาเพื่อใช้เป็นอุบายลักพานางบุษบาออกจากเมืองโดยพานางวิยดาและคณิษฐามาด้วยก่อนที่จะออกเดินทางมากับประเทศฐานันนางวิยดาได้ทำการลงศพทรงเครื่องซึ่งเป็นลีลาการไล่ลำบทฝีมือในแบบละครในที่งดงามผู้ถ่ายทอดท่าลำผู้ช่วยศาสตราจารย์คมคายกลิ่นพักดีผู้แสดงนางสาวอโนไทยโสวรรณะ